สวัสดีครับผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการและทนายความครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยหลายคนก็เป็นห่วงนะครับในกรณีสภาวะการเมืองไทยหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ต่อต้านรัฐบาลบางคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนมากมายหลายความคิดหลายคนบอกว่ารัฐบาลจะเดินทางไปได้ไหมจะเดินหน้าไปได้หรือไม่อย่างไรหลักๆนะฮะการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้นเราต้องดูที่ไหนครับดูที่ตัวรัฐธรรมนูญคือกติกาฮะการที่จะยุบสภาหรือลาออกหรือว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นมันต้องดูกติกาเป็นสำคัญณวันนี้เราอยู่ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญ2560ประเด็นแรกนะครับสมมติว่าวันนี้ถ้าลุงตู่ยุบสภาแน่นอนครับยุบสภาเสร็จเป็นหน้าที่ที่ครม.ปัจจุบันต้องรักษาการและเป็นหน้าที่ของกกต.ต้องเสนอพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันเห็นไหมฮะ45วันต้องเลือกตั้งใหม่ก็หมายความว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและก็ต้องมีสาขาพรรคให้ครบด้วยนะครับคือ350เขตถ้าหากไม่ครบส่งไม่ได้ประเด็นแรกนะครับตอนนี้ถามว่าถ้ายุบสภาเนี่ยถามหน่อยว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีสาขาพรรคครบ350เขตหรือยังครับที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งผมฟันธงให้เลยว่ายังมีไม่ครบทุกพรรคทุกพรรคเลยครับถ้าหากไม่มีสาขาพรรคครบ350เขตส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไม่ได้ในกรณีการเลือกตั้งคราววันที่24มีนา2562นั้นเป็นกรณีใช้กฎหมายที่ให้การอนุโลมแต่ละพรรคเนี่ยไม่สามารถที่สามารถจะจัดตั้งพรรคการเมืองให้ครบ350เขตได้สามารถส่งได้ไม่ครบก็ได้แต่คราวนี้ครับถ้าลุงตู่ยุบสภาวันพรุ่งนี้บรือนี้ทุกพรรคจอดครับก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครได้เพราะว่าแต่ละพรรคไม่มีสาขาพรรคครบตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองถ้าวันนี้ยุบสภาแล้วถามว่าเอาง่ายๆพรรคเสรีรวมไทยส่งผู้สมัครได้ไหมไม่ได้ตอบคำถามว่าทำไมไม่ได้ครับกติกาไม่เปิดช่องไงครับภายใน45วันเนี่ยคุณจะต้องจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบ350เขตและคุณจะต้องมีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ครบถ้าไม่ครบเขาไม่ให้ส่งส่งแบบบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้เอาอย่างนั้นไหมครับตอนนี้นักการเมืองไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญบางคนออกมาพูดโอ้โหต้องยุบสภานะฮะถามไหมครับว่ายุบสภาแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญต้องทำยังไงบอกประชาชนสิครับคุณเป็นนักการเมืองอย่างโง่สิครับผมบอกว่าส.สี่ห้าร้อยคนในสภาเนี่ยหาวิทยาศาสตร์ทุกคนนะครับบางคนนี่โง่นะฮะไม่ได้เก่งทุกคนนะครับเพราะอะไรครับความโง่ของคนเนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วแต่โง่มากโง่น้อยความฉลาดของคนก็มีเช่นกันว่าจะฉลาดมากฉลาดน้อยหาว่าเป็นผู้สอบสอบผู้ทรงเกียรติแล้วจะฉลาดทุกคนไม่ใช่นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าผมจะแก้ผมบอกว่าต้องแก้ในหมวดของการกำหนดคุณวุฒิมันต้องจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทฮะเอาสอสอจบป.ม.6นะฮะมาเป็นส.ส.เนี่ยมันไม่ได้นะสปีกนิดได้ไหมภาษาอังกฤษได้ไหมต้องไปเมืองนอกเมืองนาภาษาอังกฤษตัวเท่าควายอ่านไม่ออกเนี่ยไม่ได้นะครับมันอายเขานะครับกินเงินเดือน 113,560 บาทเนี่ยมันไม่ได้ประเด็นแรกต้องแก้คือเรื่องของคุณวุฒิเรากลับไปที่เดิมนะปี40ถามว่าวันนี้ทุกคนออกมาเรียกร้องต้องยุบสภายุบสภาพรรคไหนเรียกร้องคุณตั้งสาขาพรรคครบหรือยังถามหน่อยตอนเนี้ยพรรคพลังประชารัฐตั้งครบหรือยังเพื่อไทยบางพรรคอย่างพรรคก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยยังไม่จัดตั้งพรรคเลยยุควันเนี้ยลงได้ไหมไม่ได้เป็นไงครับก็ทำให้การเมืองชะงักดูสิครับมันต้องคิดด้วยที่ออกมาเรียกร้องนะครับถ้าลุงตู่ลาออกได้ไหมได้ถ้าลุงตู่ลาออกนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ย
2560นี่เขียนเผื่อไว้เลยลุงตู่ลาออกแน่นอนครับสภา2สภาก็ต้องสรรหานายกใหม่ก็ต้องให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามมาตรา88เนี่ยโดยให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 20% ของส.ส.ในทั้ง2แบบบัญชีรายชื่อคือ500คนเนี่ยต้องมีนะ50คนนะครับเสนอชื่อได้มีไม่กี่พรรคอ่ะนะเสนอชื่อก็มีเหลือตอนนี้ก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลุงตู่ลาออกแล้วก็บทแล้วนะครับก็เสนอได้นะครับเราถามว่ามันปลดไปแล้วแล้วก็พรรคเพื่อไทยถามว่ามันจะเกินกึ่งหนึ่งไหมล่ะ376เสียงไหมก็ยากถ้าหากต้องการนายกคนนอกก่อนได้ก็คือให้2สภาคือสวสวเนี่ย500คนนี่ครับ2ใน3ของจำนวนชื่อทั้งหมดเนี่ยเสนอชื่อคนนอกหลังจากหาคนในไม่ได้อันนี้ไปได้ทางเดียวที่ไปได้คือลาออกยุบสภาเท่านี้มันส่งสมัครสสไม่ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ต้องมีสาขาพรรคครบ350เขตพรรคไหนทำทันนะฮะตอนนี้4-5วันน่ะลุงตู่การยุบสภาพรุ่งนี้ก็ทำไม่ทันน่ะนะเห็นไหมการเมืองมันไปไม่ได้ไงครับณวันนี้คือก็ต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันในส่วนที่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องก็ต้องปรับอ่ะลุงตู่ก็ต้องดูฮะไอ้ส่วนที่เสนาบดีครม.ตัวเองนั่นน่ะไม่ดีก็จะปรับหรือปรับก็ว่าไปแต่หลักๆพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนี่คือกติกาบางคนบอกว่าโอ้ต้องล้างไพ่ใหม่มันล้างไม่ได้เมื่อรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติและการกระทำอะไรจะขัดและแย้งรัฐธรรมนูญถือว่าไม่มีผลบังคับใครไปฉีกรัฐธรรมนูญฉีกกระดาษฉีกได้มีอย่างเดียวคือปฏิวัติเอาเลยครับตอนนี้ถามว่าประเทศไทยมีเหตุต้องปฏิวัติเลยครับถามว่าลุงตู่ชั่วเร็วระยำถึงขนาดที่ต้องปฏิวัติเลยครับลุงตู่โกงชาติบ้านเมืองถึงต้องปฏิวัติเลยครับยังไม่ถึงเหตุตรงนั้นถามว่าบิ๊กแดงจะปฏิวัติเลยครับบิ๊กแดงก็บอกเสมอว่าต้องเข้าสู่ระบบสภาเราเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยตอนนี้เรามีส.ส.ส.ว.มีปัญหาเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ต้องการแก้ไขเราก็ต้องไปแก้ไขตอนนี้ก็ได้ตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษารัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขมาตราไหนเขาก็ศึกษาอยู่ตอนนี้ครับนะศึกษาอยู่ว่าจะแก้มาตราไหนบ้างในหมวดภาคกษัตริย์แตะไม่ได้ก็หมวดอื่นเกี่ยวกันได้มาสวเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยควรกำหนดต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปครับจะเอาป.6 ม.6มาสมัครส.ส.บางทีมันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยซ้ำไปอ่ะอายเขานะครับความรู้ความสามารถไม่มีอ่ะไม่ควรต้องกำหนดใหม่นี่เขากำลังศึกษาอยู่ว่าจะแก้มาตราไหนบ้างน้องๆนักเรียนศึกษาออกมาเรียกร้องต้องไปดูนะครับไปอ่านแต่มาตรา1ถึงมาตรา279ว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่ายังไงบ้างถ้าคุณไม่อ่านคุณมาเรียกร้องโดยที่ไม่มีจุดหมายเหมือนกับเดินอยู่ในป่าวนอยู่ในป่ามีรู้ทางออกทางไหนอ่ะสุดท้ายก็ตายในป่าเราไปเที่ยวป่าเราต้องรู้ทางเข้าทางออกเช่นเดียวกันเราเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิต่างๆเราต้องดูว่าเราต้องการทางออกตรงไหนนี่เราไม่ศึกษารัฐธรรมนูญมันไปไม่ได้นะครับการวิเคราะห์ของผมเนี่ยพูดตรงไปตรงมาตามหลักกฎหมายน้องๆนักเรียนนักศึกษานิติศาสตร์ไปศึกษานะครับรัฐธรรมนูญกำหนดว่ายังไงวันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่อ่านรัฐธรรมนูญแต่เรามาพูดมาเสวนามันไม่เกิดประโยชน์วันนี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ตอนนี้ลุงตู่ก็พยายามที่จะหาหนทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและประเด็นสำคัญคือปัญหาด้านของโรคภัยไข้เจ็บ เรื่องของโรคไวรัสCOVID-19ตอนนี้ก็สร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะจีนไทยญี่ปุ่นเกาหลีมันไปทั่วโลกครับไม่ออสเตรเลียไม่ว่าอเมริกาเยอรมันไปหมดครับ
แล้วก็บอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นนะครับเราไม่ได้ต่ำสุดในของโลกโลกมี200กว่าประเทศประเทศไทยนี่ถือว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่ในระดับต้นๆ นะครับยังดีอยู่นะครับในปานกลางยังดีอยู่นะอย่างออสเตรเลียเขาก็มีปัญหานะครับเศรษฐกิจเขาเป็นทั่วโลกวันนี้เมื่อมันมีภัยพิบัติเป็นภัยที่ทุกคนไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเชื้อโรคนะจีนเขาบอกเขาควบคุมเชื้อโรคได้แล้วเขาว่าประเทศไทยยังควบคุมไม่ได้เขาจะให้จีนมาเที่ยวประเทศไทยเขาก็ไม่ให้คนบนเมืองเข้ามามาไทยก็ต้องกักบริเวณไว้14วันเพราะโรคนี้มันติดเชื้อไหมแล้วจะไปเที่ยวยังไงนะครับดังนั้นคนที่ออกมาด่ารัฐบาลออกมาโจมตีรัฐบาลดูซะบ้างอย่าโง่หัดอ่านซะบ้างบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่ศึกษายุบสภายุบสภายุบไปได้อะไรอ่ะคืออำนาจประชาชนและพรรคการเมืองพร้อมเลือกตั้งไหมล่ะมันไม่พร้อมพรรคการเมืองเลือกตั้งไม่ได้เพราะยังไม่ตั้งสาขาพรรคครบ350เขตดังนั้นมันก็ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นี่คือหลักความจริงเห็นไหมครับผมบอกว่าปฏิปัติหมาดขึ้นตื้นวันนี้ปฏิปัติก็บอกว่ากลับลำนะครับจากที่ออกมาบอกว่าต้องมีการลงประชามติของพรรคปฏิปัติในการถอนตัวหรือไม่ถอนตัววันนี้ 3-4 ชั่วโมงที่แล้วครับปฏิปัติกลุ่มหนึ่งนะฮะเสียงส่วนใหญ่ของพรรคออกมายืนยันว่าหนุนรัฐบาลและต้องการร่วมรัฐบาลต่อไปเห็นไหมครับนักการเมืองก็เลือกเสียงให้ประโยชน์นักการเมืองต้องการอะไรครับตำแหน่งหน้าที่ทางการงานนั่นก็คือเสนาบดีการที่ปชปออกมาเรียกร้องก็ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคืนมันขึ้นอยู่ลุงตู่ลุงตู่ต้องเลือกรัฐมนตรีที่มีความเฉลียวฉลาดต้องเลือกรัฐมนตรีที่มีทีมงานที่กล้าพูดกล้าจาต้องเรียกทีมงานที่ออกมาชนเพื่อลุงตู่ว่าวันหนึ่งลุงตู่ทำอะไรบ้างโครงการลุงตู่เสนอมาวันนี้ดีมากในกรณีที่เอาเงินมาอุดหนุนให้ภาคเอกชนกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยถูกร้อยละสองอัดเงินมา150,000ล้านนี่ดีมากเลยครับดีมากเลยในผู้ประกอบการก็สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินวงเงิน20ล้านบาทในอัตราร้อยละ2ต่อปีก็ทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้หลายๆนโยบายที่ดีเนี่ยต้องออกมาพูดไอ้ผมนี่ก็พยายามจะพูดนะครับในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญสสพรรครัฐบาลพยายามจะตีข่าวผมเห็นหมดนะฮะไอ้คนที่ออกมาเรียกร้องนี่คือผู้ที่ไม่อยู่ในอำนาจคนที่บอกว่ายุบสภาลาออกเนี่ยคนพวกนี้คือนักการเมืองสอบตกสอตอฮะสอบตกไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นกรรมาธิการไม่ได้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยออกมาเรียกร้องเพราะว่าอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่เผื่อกูได้เป็นบ้างคิดแค่นี้ออกมาโจมตีบางคนเนี่ยกินบนเรือนขี้บนหลังคาเป็นถึงหม่อมราชวงศ์นะครับผมบอกเลยครับลูกก็เป็นหม่อมหลวงด้วยออกมาโจมตีลุงตู่อย่างงี้อย่างนี้เพราะผิดหวังครับเขาเลิกให้ตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการอบดาลุงตู่เขาเรียกว่าลืมบุญคุณคนทำมือขึ้นตายไปใครจะไปเผาไอ้คนเนี้ยนายไปถึงหม่อมราชวงศ์นะฮะผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเห็นไหมครับนั่นคือเมื่อเขาไม่เอาตัวเองเป็นรัฐมนตรีก็มาด่าเขาตอนที่เขาเอาเป็นรัฐมนตรีก็ว่าลุงตู่ดีผมเป็นสงสารลุงตู่มากเลยครับลุงตู่เนี่ยทำให้สบายนะฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงประเทศไทยคนอายุหนึ่ง60กว่าปีเนี่ยครับลุงตู่65-66แล้วนะครับร่างกายทรุดโทรมมากลุงตู่เป็นชาติชายทหารถึงจะฝึกหนักก็ตามแต่ว่าคนเราเหมือนกับรถใหม่มันก็ขับเคลื่อนได้สบายแต่รถเก่าเนี่ยแก่ไปเก่าไปเนี่ยมันก็เครื่องพังลุงตู่เครื่องพังนะทุกวันเนี่ยคือไม่สบายครับผมเห็นลุงตู่แล้วสงสารไม่ว่าลุงตู่ลุงป้อมทั้งนั้นลุงป้อมนั้นก็ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับก็ฝากน้องประชาชนว่าบอกสิว่าถ้ายุบสภาแล้วพรรคไหนบ้างที่สามารถลงส่งสสได้ครบทุกเขตไม่มีเลยเพราะยังไม่ได้มีการตั้งสาขาพรรคให้ครบ350เขตแม้แต่พรรคเดียวเห็นไหมครับ
ันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จุรินทร์อูดี้นะครับท่านจุรินทร์นะฮะรัฐมนตรีที่กลับลำมาร่วมรัฐบาลต่อเดินให้สุดครับท่านรัฐมนตรีไอ้คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันยังไงก็ช่างเราได้มาร่วมหัวร่วมแรงร่วมใจกันแล้วนะก็ฝากถึงเพื่อนทนายคนหนึ่งนะครับทนายชื่อดังนะครับแถวภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นสอบบัญชีรายชื่อวันนี้ก็ออกว่าออกจากกลุ่มไลน์อดีตพรรคอนาคตใหม่แล้วนะฮะท่านทนายคนนี้ฟีปากก้านะครับเป็นฝีมือก็รอเข้าพักก็ฝากนะครับถ้าเพื่อนไปหาพักอื่นอยู่ไม่ได้มาอยู่พักเราก็ได้นะไทยรักธรรมนะอยู่พักเราได้วันนี้คนที่ออกมาพูดออกมาโจมตีรัฐบาลเนี่ยไม่ศึกษาเลยลาออกยุบสภานะบางคนเนี่ยต้องการอำนาจแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าอำนาจแบบไหนอยู่วงนอกนะครับก็ด่ารัฐบาลคนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็คือคนที่สอบตกเขานะครับคนที่ไม่ใช่ผู้มีตำแหน่งเป็นส.ส.ส.ว.คือคนที่สอบตกต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อจะเองนั้นจะได้เข้ามาในอำนาจแค่นี้ครับผมเช็คได้เลยวันนี้ทุกพรรคยังไม่พร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งทุกพรรคยังไม่ได้มีสาขาพรรคครบ350เขตทุกพรรคก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขบริหารจัดการพรรคให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐด้วยพรรคการเมือง2560นั่นคือหลักจริงนั่นคือความจริงก็ออกมาพูดมาคุยกับประชาชนว่าการที่เราออกมาเรียกร้องอะไรก็ตามเราต้องศึกษาเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นไปจริงได้ไหมทำได้ไหมทำไม่ได้เรียกร้องไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ฝากทุกคนนะครับไปศึกษารัฐธรรมนูญและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเราจะเข้าใจสื่อบางสื่อก็ออกโฆษณาเต็มโหยุบสภายุบสภาแต่ไม่ดูศึกษาแต่ไม่ศึกษาข้อกฎหมายมันก็ทำให้เกิดทางตันได้พี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่ผมออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข่าวการเมืองและการเมืองประเทศไทยว่าจะเดินหน้าไปทิศทางไหนเป็นหน้าที่ของผมในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวและเป็นผู้ดำเนินการและเป็นนักกฎหมายและเป็นส่วนหนึ่งของนักการเมืองออกมาพูดมาคุยให้เกิดความเห็นต่างให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราพี่น้องก็จะได้นำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลThank you.
ม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสี่ยงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความฮักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล